ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันจำนงจันนิ่มค่ะช่อง YouTube วันนี้ก็มาแนะนำวิธีการตัดทางโชนนะคะเดี๋ยวตามชมพร้อมๆกันค่ะค่ะวิธีการเลือกเราก็จะต้องดูนะคะว่าเราจะเอาทางโชนที่อยู่ด้านนอกค่ะอันนี้ก็รู้มันจะมีอยู่3ทางนะคะถ้าหากว่าตัดก็จะตัดได้แต่ไปดูกออื่นก่อนดีกว่าค่ะค่ะอย่างกอนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4ทางนะคะ1ด้านในนี้อีกค่ะทั้งหมด4รวมทั้งด้านในสุดค่ะอันนี้เราถือว่าตัดได้แล้วค่ะเราจะต้องตัดจากทางด้านในนะคะค่ะเราง้างออกข้างนอกนะคะง้างออกข้างนอกแล้วก็จะเอามีดมากรีดนะคะกรีดจากด้านในสุดเลยค่ะตอนนี้โชนก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะกองอยู่ด้านหน้าค่ะก็ล้างค่ะล้างเรียบร้อยทีนี้เราก็มาลอกนะคะลอกออกผิวลอกเอาเปลือกแล้วแต่จะเรียกแต่บางท่านเขาบอกว่านะคะแม่ครัวบางคนเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องลอกก็ได้เราแกงทั้งหมดเลยเราแกงทั้งเปลือกด้านนอกด้วยแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะกลัวว่าคันก็เลยลอกออกทีนี้เราก็มาหั่นนะคะอันนี้ก็คือว่าจะนำไปฝากขายเพราะว่าเหลือเยอะที่บ้านเหลืออยากกินก็ขายค่ะหลังจากที่เราลอกเสร็จเราก็นำมาตัดอันนี้ก็หั่นทั้งกับแกงส้มก็ไม่ได้เป็นกดที่ตายตัวบางท่านก็อาจจะซอยให้ชิ้นเล็กกว่านี้อีกก็ได้อย่างที่บอกนะคะว่าโชนเราสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดค่ะแกงส้มปลาแกงส้มกุ้งทานกับส้มตำก็อร่อยถ้าจะปลูกโชนก็ต้องปลูกใกล้ๆกับใกล้ครัวนะคะเพราะว่าเคยสังเกตดูถ้าปลูกห่างจากคนนี่จะรู้สึกว่าจะหงอยเหงาแต่ถ้าปลูกใกล้ครัวเราไม่ใส่ปุ๋ยแต่ก็งามนะเผื่อว่าเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ไปตัดทางโชนมาแกงนี่ตัดไม่เป็นนะคะก็เอามาฝากอย่างหลานที่บ้านไปตัดก็ตัดไม่เป็นต้องไปตัดให้ไม่มีอะไรนะคะคลิปนี้แค่มาบอกวิธีการหั่นโชนแกงส้มนะคะก็อาศัยว่าวันนี้บรรจุลงไปขายด้วยก็อยากจะมาแนะนำวิธีการตัดโชนให้ดูสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันก็คงจะต้องขอจบแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ